สวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานคะครับสวัสดีครับคุณนิรัชยาครับ2สัปดาห์แล้วค่ะอาจารย์ประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลและฮามาสในพื้นที่ฉนวนกาซาอย่างไรบ้างคะครับก็ยังมีการยกระดับของการปฏิบัติการในขั้นตอนที่จะก่อนที่จะเข้าไปยึดพื้นที่ทำลายฐานที่มั่นแล้วก็ทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นความเข้มแข็งของกลุ่มฮามาสโดยอิสราเอลและพันธมิตรนะครับการปฏิบัติการโจมตีต่อเนื่องก็ทำให้พลเรือนจำนวนมากต้องอพยพลงไปทางตอนใต้นะครับแล้วก็ขณะนี้ก็ยังมีความสับสนว่าทางอียิปต์จะเร่งเปิดช่องผ่านแดนฮาฟาเพื่อให้การส่งเวชภัณฑ์แล้วก็ความช่วยเหลือต่างๆอาจจะสามารถลดความสูญเสียลงได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็ชาวปาเลสไตน์บางส่วนขณะนี้ก็ได้ตัดสินใจเดินทางกลับขึ้นไปทางตอนเหนือบ้างแล้วก็จะทำให้สายการซับซ้อนขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ดีอิสราเอลก็คงจะเดินหน้าปฏิบัติการเข้าไปกวาดล้างแล้วก็อาจจะยึดพื้นที่บริเวณทางตอนเหนือเพื่อที่จะจัดตั้งระบบแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ตามการแถลงของรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลเป็นเวลาพอสมควรนะครับการเข้าไปก็คงจะทำให้เกิดการปะทุขึ้นมาของกลุ่มกระบวนการต่อสู้และต่อต้านอิสราเอลในหลายพื้นที่อย่างที่เราเห็นแล้วนะครับทั้งที่เลบานอนทั้งที่ซีเรียทั้งที่เยเมนแล้วก็อาจจะมีอื่นๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ทางสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรก็พยายามที่จะตึงสถานการณ์ตรงนี้ไว้ด้วยกองกำลังของตนเองซึ่งปฏิบัติการอยู่รอบๆ อิสราเอลนะครับก็ยังถือว่าพันธมิตรของอิสราเอลเช่นสหรัฐก็สามารถตรึงสถานการณ์การสู้รบไว้ได้ในระดับหนึ่งนะครับพร้อมๆกับการเร่งมือดำเนินการทางการทูตควบคู่ไปกับอังกฤษแล้วก็อีกหลายประเทศที่จะพยายามที่จะลดความตึงเครียดเปิดช่องทางในการที่จะเจรจารวมทั้งรัสเซียแล้วก็จีนนะครับก็ต้องการที่จะผลักดันให้สหประชาชาติโดยเฉพาะคณะมนตรีความมั่นคงแล้วก็สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้พิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สหรัฐได้ใช้มติในการยับยั้งการกดดันแล้วก็ลงมติที่จะให้มีการหยุดยิงเพื่อเปิดช่องทางที่จะให้หลายฝ่ายเข้าไปช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะมีลักษณะผสมผสานนะครับในการปฏิบัติการทางการทหารก็คงจะเดินหน้าเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเตรียมกำลังเข้าไปในฉนวนกาซานะครับและหลังจากนั้นหากการปฏิบัติการสำเร็จไม่ยืดยาวก็จะมีการเจรจาตามมาซึ่งขณะนี้ในช่วงเวลาสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีการพบปะของชาติอาหรับกับพันธมิตรของอิสราเอลรวมทั้งอังกฤษนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นการเจรจาควบคู่ขนานกันไปแต่ว่าหากการปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอลในช่วงสุดท้ายที่จะเข้าไปกวาดล้างเครือข่ายของฮามาสไม่สำเร็จแล้วก็ยืดยาวออกไปการเจรจาก็คงจะต้องรอให้การปฏิบัติการครั้งนี้นะครับสำเร็จลงในระดับที่อิสราเอลมั่นใจว่าจะไม่มีขีดความสามารถของฮามาสหรือว่าเครือข่ายที่จะสามารถโจมตีอิสราเอลได้อีกครับค่ะอาจารย์ประเมินอย่างไรสำหรับท่าทีของกลุ่มฮามาสที่ออกแถลงการระบุว่าเราพร้อมปล่อยตัวประกันโดยเฉพาะตัวประกันที่เป็นชาวต่างชาติในกรณีที่อิสราเอลต้องหยุดปฏิบัติการโจมตีทั้งหมดทันทีมีโอกาสเกิดขึ้นไหมคะครับก็ยังมีโอกาสนะครับเพราะว่าขณะนี้ความชัดเจนทางด้านฮามาสที่ต้องการที่จะเจรจาเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันเพราะว่าสถานการณ์อาจจะคับขันนะครับสถานการณ์อาจจะถูกกดดันให้เข้าไปจนมุมทางบริเวณที่ตั้งทางตอนเหนือแล้วก็บริเวณรอบๆฉนวนกาซานะครับวิธีการในการที่จะเอาตัวประกันออกมาที่จะแลกเปลี่ยนก็เป็นที่คาดการอยู่แล้วนะครับขณะนี้อิสราเอลก็ได้ปรับตัวเลขตัวประกันขึ้นมาแล้วก็ยืนยันพร้อมกันหลายฝ่ายนะครับว่าตัวประกันส่วนใหญ่ยังมีชีวิตอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีให้กับชาวไทยบางส่วนที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันด้วยนะครับแต่ว่าการเจรจาก็คงจะไม่ง่ายนะครับเพราะว่าอิสราเอลมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติการทางการทหารก่อนนะครับแล้วก็ทั้งสหรัฐและขณะนี้ทั้งอังกฤษก็สนับสนุนการปฏิบัติการครั้งนี้โดยยืนยันว่าเป็นสิทธิในการป้องกันตนเองและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้การลงมติที่สหประชาชาติล้มเหลวเพราะว่าทั้งสหรัฐทั้งอังกฤษนะครับก็ต้องการที่จะยืนยันสิทธิของอิสราเอลในการเข้าไปปฏิบัติ
การทางการทหารในพื้นที่ของฉนวนกาซาครับค่ะอาจารย์คะแต่ถ้าไปจับตาดูท่าทีของสหรัฐที่โจไบเดนเปิดเผยว่าส่วนตัวเขาเองเนี่ยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะว่าอิสราเอลจะบุกโจมตีเต็มรูปแบบแล้วก็เข้ายึดครองพื้นที่ฉนวนกาซาทั้งหมดแบบนี้เนี่ยอาจารย์ประเมินท่าทีของไบเดนต่อสถานการณ์ในครั้งนี้อย่างไรคะถ้าสุดท้ายแล้วการเจรจาอาจจะไม่ใช่ทางออกของปัญหาค่ะครับการเจรจาจะเป็นทางออกถ้าหากว่าหลายฝ่ายจริงจังกับเรื่องของการตั้งรัฐปาเลสไตน์นะครับการยกเลิกการกดดันหรือปิดล้อมชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่แคบๆตรงนั้นนะครับแล้วก็การเปิดให้นานาชาติเข้าไปฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายไม่ได้คาดคิดว่าจะมีการโจมตีพลเรือนแล้วก็ทำให้นานาชาติหลายฝ่ายกดดันทุกฝ่ายในการที่ทำให้พลเรือนเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาก็ต้องการหาจุดสมดุลใหม่เพื่อที่จะในแง่นึงก็ให้ทางอิสราเอลเข้าไปโจมตีกลุ่มที่สหรัฐก็มองว่าเป็นภัยคุกคามต่อตนแต่ในอีกแง่นึงก็ไม่ต้องการให้อิสราเอลทำอะไรเกินเลยกว่ากติกาสากลหรือว่ากฎเกณฑ์ในการรบนะครับก็เป็นบทบาทซึ่งถ้าหากว่าเกิดสมดุลก็จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงได้เร็วแต่ว่าถ้าหากว่าอิสราเอลไม่สามารถยับยั้งชั่งใจแล้วก็ปฏิบัติการเลยเถิดซึ่งขณะนี้หลายฝ่ายก็กดดันอิสราเอลเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าจะสนับสนุนอิสราเอลให้เดินหน้าหากว่าอิสราเอลสามารถที่จะถอนกำลังออกมาได้เร็วขึ้นแล้วก็เข้าสู่โต๊ะเจรจาได้เร็วขึ้นเหตุการณ์ก็จะคลี่คลายเร็วครับค่ะท่ามกลางแรงกดดันที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพุ่งไปที่กองทัพของอิสราเอลที่เหนือกว่าทั้งในแง่ของกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์แต่อาจารย์คะอีกมุมหนึ่งเนี่ยการโจมตีพุ่งเป้ามาจากหลายทิศทางทั้งฮิสบอลเลาะห์ทั้งกลุ่มฮามาสแล้วล่าสุดสหรัฐก็บอกว่ากลุ่มกบฏฮูตีเนี่ยยิงขีปนาวุธมาแต่เราสกัดเอาไว้ได้แล้วเป้าหมายก็คืออิสราเอลอาจารย์ประเมินว่านี่จะเป็นแรงกดดันแล้วก็ยั่วยุทำให้กองทัพอิสราเอลเพิ่มการโจมตีหนักมากขึ้นไหมคะจริงๆอิสราเอลได้วางแผนแล้วก็ส่งกำลังหลายกองพันเข้าไปบริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือหรือว่าทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อสกัดแล้วก็ตึงกำลังไม่ให้กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ได้ข้ามเข้ามาพร้อมกับได้แจ้งเตือนในเลบานอนแล้วก็ต่อกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ว่าอิสราเอลจะเข้าไปปฏิบัติการต่อต้านถ้าหากว่ามีการข้ามพรมแดนเข้ามาแล้วก็มีการปะทะกันเป็นระยะแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อิสราเอลได้เตรียมตัวไปก่อนแล้วรวมทั้งการโจมตีสนามบินนานาชาติในตอนต้นๆของช่วงสงครามในซีเรียเพื่อสกัดไม่ให้มีความเคลื่อนไหวทางอากาศของซีเรียหรือพันธมิตรของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อิสราเอลคาดการไปก่อนล่วงหน้าแล้วเพื่อที่จะเปิดทางให้ทหารอิสราเอลเดินหน้าเข้าไปยังพื้นที่ฉนวนกาซาได้ในเวลาต่อไปนะครับก็ไม่ได้ถือว่าสถานการณ์เหนือความคาดหมายแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่สามารถควบคุมได้ในระยะนี้ครับค่ะแล้วการเข้ามามีบทบาทของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะการที่สหรัฐบอกว่าเราเนี่ยยิงสกัดขีปนาวุธจากกลุ่มกบฏฮูตีได้โดยตรงอาจารย์มองว่าบทบาทในครั้งนี้เป็นสิ่งที่สหรัฐสามารถทำได้ไหมคะในเชิงกฎหมายระหว่างประเทศหรือว่าเท่ากับว่าสหรัฐได้เข้าร่วมสมรภูมิความขัดแย้งในครั้งนี้แล้วอะคะครับจริงๆสหรัฐไม่ได้เป็นภาคีสนธิสัญญาหลายฉบับนะครับที่กดดันสหรัฐไม่ให้ใช้กำลังทหารในการปฏิบัติการแบบนี้เพราะฉะนั้นสหรัฐก็มีช่องทางในการปฏิบัติการทางการทหารแบบนี้อยู่เสมอในหลายภูมิภาคและขณะนี้โครงข่ายป้องกันภัยให้กับอิสราเอลที่สหรัฐได้วางไว้ใหม่ในภูมิภาคทั้งทางทะเลและทางอากาศก็เริ่มทำงานอย่างชัดเจนนะครับขีปนาวุธรุ่นใหม่เครือข่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะสกัดกั้นขีปนาวุธต่างๆก็ทำให้สหรัฐมีความได้เปรียบในการควบคุมสถานการณ์ภาคพื้นดินแล้วก็ในทะเลแล้วก็ในอากาศแต่ก็ไม่ได้สามารถยับยั้งให้กองกำลังอิสระหรือกองกำลังอีกหลายฝ่ายที่ติดอาวุธทำสงครามกองโจรกับกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐนะครับแต่ขณะนี้ก็ถือว่าสถานการณ์จะไม่บานปลายเป็นสงครามใหญ่ในระดับภูมิภาคเพราะว่าสหรัฐสามารถที่จะวางเครือข่ายป้องกันการลุกลามของความขัดแย้งแล้วก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนานาชาติแม้แต่ทั้งจีนและก็รัสเซียซึ่งไม่อยากจะเห็นสถานการณ์บานปลายไปมากกว่านี้นะครับเพราะต้องการให้ทุกฝ่ายเข้าสู่โต๊ะเจรจาครับค่ะถ้าสถานการณ์เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะขยายเป็นสงครามสำหรับภูมิภาคตะวันออกกลางในครั้งนี้แล้วปัจจัยใดที่อาจารย์มองว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้สถานการณ์นี้ไม่สามารถยุติลงได้โดยเร็วคะเป็น
ความเป็นกังวลของหลายฝ่ายก็จะเกี่ยวข้องกับบทบาทของอิหร่านนะครับที่อยู่ในบริเวณนี้บทบาทของประเทศอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งมีความซับซ้อนมีปัญหากับสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นที่เยเมนนะครับโดยเฉพาะอิสราเอลมองว่าในระยะยาวอิหร่านอาจจะเป็นภัยต่อตนเองและต้องการปฏิบัติการทางการทหารอะไรบางอย่างซึ่งเรื่องนี้ทางอิหร่านก็ได้เตือนอิสราเอลชัดเจนนะครับว่าการกระทบกระทั่งเหล่านี้ถ้าเลยเถิดไปถึงเรื่องของความปลอดภัยของอิหร่านสงครามก็จะขยายตัวแล้วก็บานปลายออกไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งจุดที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะครับแล้วคงจะต้องดูว่าปฏิบัติการครั้งนี้ซึ่งอิสราเอลเชื่อว่าความเข้มแข็งของกลุ่มกองกำลังทั้งหลายเนี่ยมาจากอิหร่านและพันธมิตรของอิหร่านอิสราเอลจะต้องเดินหน้ากดดันอิหร่านอย่างไรที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาบานปลายไปมากกว่านี้ครับค่ะอาจารย์คะสงสัยในบทบาทของอิหร่านเนี่ยโดยเฉพาะท่าทีล่าสุดที่เขาบอกว่าอยากจะเรียกร้องให้บรรดาโลกมุสลิมออกมาตรการคว่ำบาตรด้านน้ำมันต่ออิสราเอลเพื่อเป็นการลดทอนกำลังของอิสราเอลที่จะโจมตีเข้าใส่ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาจริงๆแล้วเนี่ยในตะวันออกกลางหรือว่าในภูมิภาคอิหร่านมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนคะก็ต้องถือว่าอิหร่านกลายมาเป็นประเทศมหาอำนาจเป็นระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งที่สุดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะทางการทหารนะครับมีการพัฒนาศักยภาพทางทะเลที่ชัดเจนนะครับสามารถที่จะควบคุมเส้นทางเข้าออกทางทะเลในเรื่องการขนส่งน้ำมันและพลังงานต่างๆได้แล้วก็เป็นประเทศที่มีความสลับซับซ้อนในเรื่องการพัฒนาความสามารถทางการทหารมีกองทัพโดรนสมัยใหม่มีกองทัพไซเบอร์สมัยใหม่ซึ่งหลายฝ่ายก็เชื่อว่าศักยภาพแบบนี้ไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มฮามาสแล้วก็ทำให้อิหร่านมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับในการกดดันในการดำเนินการที่จะปิดล้อมอิสราเอลนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายก็ยังเป็นกังวลอยู่นะครับสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะปิดล้อมคว่ำบาตรอิหร่านนะครับก็ไม่ค่อยสำเร็จเพราะว่าอิหร่านเองก็มีพันธมิตรที่สำคัญอย่างเช่นจีนหรือว่ารัสเซียนะครับก็ทำให้สถานการณ์ตอนนี้จะยุติหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับบทบาทของอิหร่านเป็นสำคัญด้วยการเจรจากับอิหร่านก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ในที่สุดแล้วก็คงจะต้องมีช่องทางที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับอิหร่านแล้วก็รับประกันความปลอดภัยในแง่ที่อิหร่านมองว่าตัวเองก็ถูกกดดันและคุกคามจากสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรครับค่ะตอนนี้เราจะเห็นความขัดแย้งที่รุนแรงเนี่ยใน2สมรภูมิด้วยกันก็คือรัสเซียยูเครนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลอาจารย์คะหลังจากที่ประชาชนติดตามข่าวหลายความคิดเห็นเลยบอกว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นในมุมของอาจารย์มองว่าจะพัฒนาความรุนแรงไปถึงระดับนั้นได้ไหมคะในแต่ละความขัดแย้งอะคะครับก็มีความสุ่มเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าถ้าไม่เกิดสมรภูมิเพิ่มเติมอย่างเช่นสมรภูมิในเอเชียซึ่งค่อนข้างสำคัญนะครับในกรณีของไต้หวันกับจีนซึ่งอาจจะมีความรุนแรงมากกว่ากรณีเกาหลีเหนือนะครับกับสหรัฐนะครับในเอเชียที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์นะครับสงครามก็อาจจะไม่บานปลายกลายเป็นสงครามของระบบนะครับซึ่งสงครามของระบบเนี่ยนะครับก็จะต้องเกิดสงครามของภูมิภาคพร้อมๆกันอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในขณะเดียวกันในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแอฟริกาสถานการณ์ก็จะดูคลี่คลายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นความกังวลว่าจะเกิดสงครามปะทุกันไปถึง 4-5 ภูมิภาคและกลายเป็นสงครามโลกก็ยังน้อยอยู่นะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับขณะนี้ทั้งยุโรปแล้วก็ทั้งตะวันออกกลางก็เกิดปัญหาที่ซับซ้อนและดูเหมือนกับว่าจะยืดยาวก็จะต้องรักษาเสถียรภาพในเอเชียให้ดีนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดการปะทุขึ้นมาแล้วก็ยังมีเรื่องของอินเดียปากีสถานนะครับแล้วก็จีนที่มีกองกำลังทหารเผชิญหน้ากันตามแนวชายแดนในภูมิภาคเอเชียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้น้ำหนักก็อยู่ตรงนี้นะครับอเมริกาถึงได้ดึงกองกำลังส่วนใหญ่มาควบคุมสถานการณ์ในเอเชียมากกว่าในยุโรปแล้วก็ในตะวันออกกลางแต่ก็ถือว่าทั้งมหาอำนาจทุกฝ่ายก็ยังไม่อยากเห็นสงครามของระบบนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าในระยะสั้นและระยะกลางสงครามโลกหรือว่าสงครามของระบบก็อาจจะยังไม่เกิดขึ้นครับค่ะวันนี้ครบถ้วนขอบพระคุณข้อมูลจากอาจารย์ปณิธานมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ